Exim Bank ปั้นเกษตรกรพันแกร่งเป็น Global Exporter บนเวทีโลกธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank จับมือหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวริเริ่มโครงการ Exim เพื่อการเงินในชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมด้านการเงินและนวัตกรรมที่จะเริ่มต้นพัฒนาสินค้าเกษตรในชุมชนและส่งออกได้เมื่อเดือนธันวาคม2564ดร.รักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank ได้ลงพื้นที่กับดร.อาภากรสุปัญญารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมวและนายเทียบจิตจันทระภูติพลากรผู้เชี่ยวชาญศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย FA Center นำทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง3หน่วยงานเข้าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่สวนปันแสนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีนางสาวสวรักษ์มณีทองผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักพร้อมด้วยเกษตรกรในเครือข่ายที่ปลูกและแปรรูปขมิ้นชันเพื่อจำหน่ายจากอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ทางด้านดร.รักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank ได้ให้แนวคิดในการทำธุรกิจตามตำราพิชัยส่งออกดินน้ำลมไฟให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการว่าการเป็นผู้ประกอบการสิ่งสำคัญคือการสร้างฐานรากธุรกิจให้มั่นคงดังพื้นดินปรับตัวให้เข้ากับตลาดดังสายน้ำที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเข้าถึงลูกค้าให้ไวดังสายลมและสร้างแบรนด์ให้ปังให้ดังและร้อนแรงดังไฟทั้งนี้หมายถึงการวางแผนธุรกิจที่รอบคอบและต้องมีแผนสำรองหรือแพลน B เสมอโควิด-19 สอนให้เรารู้ว่าเงินเชื่อไม่มีความหมายเงินสดเท่านั้นที่จะพาธุรกิจไปรอดผู้ประกอบการจึงต้องดูแลสภาพคล่องให้สมดุลรวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงรอบด้านทั้งความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการชำระเงินความผันผวนของตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนโครงการ Exim เพื่อการเงินในชุมชนนับเป็นความริเริ่มของ Exim Bank ภายใต้นโยบาย Dual Track Policyเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย Thailand Development Bank ควบคู่กับการไม่ทิ้งคนตัวเล็กซึ่งรวมถึงเกษตรกรในชุมชนให้สามารถเริ่มต้นส่งออกได้โดย Exim Bank พร้อมทำหน้าที่ศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ One Stop Trading Facilitator for SME จนทำให้ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดตากสามารถผันตัวจากสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นสมาร์ทเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่กำลังออกไปหาปลาในหน้าน้ำที่กว้างใหญ่ในตลาดโลกผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal